time where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. มีกว้างมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าสมมติเราไม่ให้อาหารกินนะคะก็คือจะดึงแอบดึงเสื้อแอบดันก้นดันก้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะฟูก็อยู่สถานีนาระแล้วนะคะซึ่งฟูเดินทางจากโอซาก้ามาสถานีนาระนะคะใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงค่ะและสถานที่แรกนะคะจุดหมายแรกที่เราจะไปคือวัดโคฟุกุจินะคะซึ่งก็อยู่ห่างจากสถานีนาระนะคะเพียง 1.4 กิโลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเดินไปวัดโคฟุกุจิกันนะคะแล้วเราเจอกันที่วัดค่ะเดินแล้วก็เดินนะคะไปวัดโคฟุกุจินะคะซึ่งเดินไปวัดโคฟุกุจิเนี่ยก็ง่ายมากเลยค่ะถนนนะคะก็จะเป็นเดินตรงไปเลยตรงไปเลยค่ะซึ่งก็มันจะมีทางเดินให้เราเดินไปอยู่แล้วนะคะและข้างทางระหว่างทางค่ะก็จะมีร้านอาหารเต็มมากมายเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครหิวนะคะก็แวะกินอาหารเล็กน้อยบริเวณแถวนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเมื่อกี้นะคะฟูไปแวะซื้อสินค้ามาค่ะซื้อขนมนะคะค่อนข้างราคาถูกเลยทีเดียวค่ะซึ่งราคาถูกกว่าที่โอซาก้าที่ฟูเจอมาอีกค่ะอาจจะแวะซื้อของช้อปปิ้งก่อนก็ได้เลยนะคะก่อนที่จะเดินไปวัดโคฟุกุจิค่ะวัดโคฟุกุจิเป็นวัดพระพุทธศาสนาที่มีความเก่าแก่มากค่ะกว่า 1,300 ปีมาแล้วถูกสร้างในคริสตศักราช669ซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลขุนนางที่เคยมีอำนาจยิ่งใหญ่ในยุคเฮอันที่ชื่อว่าตระกูลฟูจิวาระสาเหตุที่สร้างวัดแห่งนี้เนื่องจากภรรยาของฟูจิวาระนกคามาทาริต้องการให้สามีหายป่วยจริงขอพรและได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาวัดแห่งนี้ยังได้รับการจดทะเบียนทางวัฒนธรรมที่มีชื่อว่าอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยค่ะบริเวณที่ฟูยืนอยู่นะคะเป็นสวนนาระนะคะซึ่งฟูเดินมาจากวัดโทฟุกุจินะคะผ่านสวนนาราปานะคะซึ่งจุดหมายต่อไปค่ะฟูจะไปยังที่วัดโทไดจินะคะซึ่งเราก็มาชมเพลินๆของสวนนาราปะกันเลยดีกว่านะคะสวนนาราส่วนแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่สวนธรรมดานะคะแต่เป็นสวนที่มีกวางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งมีจำนวนถึง 1,200 ตัวเลยทีเดียวส่วนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากๆในเมืองนาระเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากนาระมีกวางมากมายขนาดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนาระเลยค่ะThank you.
ถ้าสมมติเราไม่ให้อาหารกินนะคะก็คือจะดึงแอบดึงเสื้อแอบดันก้นนะคะซึ่งก็ตลกดีค่ะแต่ก็แบบรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากทีเดียวนะคะความที่นี่นะคะจะค่อนข้างไม่กลัวคนเลยค่ะแล้วก็คุ้นเคยกับคนมากทีเดียววัดโทไดจิเป็นวัดพุทธศาสนาที่มีความเก่าแก่และสำคัญในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความหมายว่าวัดใหญ่แห่งทิศตะวันออกถูกสร้างขึ้นในคริสตศักราช752โดยมีโบราณสถานที่สำคัญคือวิหารไม้หลังใหญ่ไดบุซิเดนเป็นที่ประดิษฐานขององค์ใหญ่พ่อโตไดบุซึที่สร้างจากไม้ด้วยความสูง157ฟุตความยาว187ฟุตจินนับว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยค่ะตะเกียงที่ประดับประดาเรียงรายทั่วบริเวณทางเดินและพื้นที่ศาลเจ้านั้นเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของศาลเจ้าคาสุกะซึ่งศาลเจ้าคาสุกะเป็นศาลเจ้าที่โด่งดังมากในเมืองนาระเลยทีเดียวถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยที่นาระยังเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเพื่อบูชาเทพเจ้าผู้ปกครองเมืองเดิมทีเคยเป็นของตระกูลฟูจิวาระซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นค่ะการตกแต่งและสถาปัตยกรรมของที่นี่จะสไตล์นาระดั้งเดิมที่สะท้อนความงดงามในสมัยนั้นค่ะค่ะตอนนี้นะคะฟูก็อยู่บริเวณศาลเจ้าคาสุกะค่ะซึ่งฟูก็เดินชมบริเวณศาลเจ้าคาสุกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แอบไหว้พระขอพรทีเดียวค่ะการขอพรที่นี่นะคะเราก็ต้องโยนเหรียญเข้าไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอพรและตบมือ3ครั้งค่ะหลังจากนี้นะคะฟูก็กำลังที่จะเดินไปบริเวณยูคิมิโดะนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะเดินมาจากศาลเจ้าสุริกะนะคะไปบริเวณนั้นนะคะก็ใช้เวลาเพียง1กิโลเท่านั้นค่ะตามกันมาเลยค่ะนี่ค่ะเรากำลังจะเดินไปยูคิมิโดะนะคะซึ่งเราจะไปดูวิวตรงนั้นกันนะคะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะคะส
ำหรับวันนี้นะคะฟูก็พาเที่ยวเมืองนาระเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหากเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองนาระเนี่ยจะใช้วิธีเดินอย่างเดียวเลยค่ะหรือจะนั่งรถบัสก็ได้นะคะแต่ก็สามารถเดินได้เป็นการออกกำลังกายได้มากทีเดียวค่ะฟูขอบอกนะคะว่าเมืองนาระเป็นเมืองที่น่ารักมากๆค่ะโดยเฉพาะว่ามีกวางเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะทำให้เมืองแห่งนี้นะคะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีคำคมเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะเส้นทางที่ยากเย็นมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนแต่เมื่อเราฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปนะคะเราก็จะพบความภูมิใจค่ะที่มันกำลังมาถึงค่ะและวันนี้นะคะครูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์ให้ฟูด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ